มินิทีดีวอลคอมเครื่องที่ทำให้คุณสร้างสินค้าได้หลากหลายและง่ายดายไม่ว่าจะเป็นเคสโทรศัพท์แก้วน้ำพวงกุญแจกระเป๋านาฬิกาและอื่นๆอีกมากมายสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตการทำรองเท้าแตะฟองน้ำด้วยเครื่องมินิทีดีวอลคอมนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของรองเท้าเด็กน่ารักมากๆเลยนะคะซึ่งวัสดุตรงนี้จะเหมือนแผ่นรองเมาส์นะคะเราต้องพิมพ์ภาพลงใส่กระดาษซับนะคะแล้วก็วัดตามจริงนะคะแล้วก็แปะลงอย่างนี้นั้นติดนะคะติดสกอตเทปกันความร้อนเพื่อยึดงานนะคะไม่ให้ขยับเสร็จแล้วมาที่เครื่องนะคะเครื่องจะตั้งอุ่นนะคะโดยที่ไม่มีอะไรอยู่ข้างในเลยนะคะอุณหภูมิ197ขึ้นไป200ไม่เป็นไรอุ่นที่15 นาทีนะคะคราวนี้เมื่อกี้ทำงานได้อุ่นครบแล้วทีนี้เนี่ยเนื่องจากตรงนี้เป็นยางนะคะเราก็กลัวละลายเราจึงหาวัสดุเป็นพรมอัดอย่างหนานะคะมาลองวางไว้นะคะจากนั้นเราก็คว่ำลงแบบนี้นะคะแล้วก็ดูดวัดข้ามค่ะรุ่มๆหน่อยนะคะก็ปิดฝานับถอยหลังมาที่เครื่องนะคะก็ตั้งอุณหภูมิที่190อุณหภูมิเฉลี่ยขึ้น200องศาไม่เป็นไรนะคะแล้วตั้งเวลาทำจริง5นาทีนะคะไฟ1ดวงค่ะค่ะเอาใกล้ถึงเวลานะคะมาถึงเวลาก็ระบบก็ข้ามตัดอัตโนมัติค่ะจากนั้นเราก็เปิดขึ้นนะคะค่ะเราก็เปิดออกมานะคะโอ้โหภาพติดสวยงามมากเลยค่ะเราก็แกะรองเท้าออกมานะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็สามารถเอาตัวยางนี้นะคะใส่ติดเข้าไปอะค่ะเราก็ดันตอนร้อนๆจะดีที่สุดนะคะดันตอนร้อนๆนะคะเพราะว่าทำตอนเย็นเนี่ยอาจจะใส่เข้าไปยากนิดนึงนะคะและนี่คือการพิมพ์รองเท้าแตะแบบง่ายๆด้วยเครื่องมินิทีดีวอลคอมที่คุณสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ออกมาน่าสนใจได้อย่างเต็มที่และสร้างมูลค่าให้กับสินค้าได้อีกมากมายสนใจติดต่อเราได้ที่0852406098 0830340895 www.ideatoclick.com หรืออีเมล ideatoclick@gmail.com Idea to Click จินตนาการที่ไม่สิ้นสุด